ระแบบสเต็กหมายถึงรูปแบบการจักกะเฮียนการสอนแบบกวนมือการและมีสีเต็มระ Student Teams Achievement Divisions เป็นการจักกิจกรรมกะเฮียนการสอนซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเก็บเบี้ยรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4-5คนจุดประสงค์ของการสอนแบบ STAD แม้นเพื่อจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออกช่วยเหลือกันในการทำความเข้าใจเรื่องไหนนั้นรวมกันยันเทศจีนซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD หรือว่า STAD ประกอบมี5ขั้นตอนคือ1ขั้นนำเสนอ2ขั้นปฏิบัติกิจกรรม3ขั้นทดสอบ4ขั้นกวดคะแนนความสามารถของแต่ละคน5ขั้นส่งเสริมยงยอบุคคลหรือกลุ่มที่ได้คะแนนดีขั้นตอนที่1ขั้นนำเสนอเป็นขั้นทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนหลังจากนั้นจึงเข้าสู่บทใหม่ขั้นตอนที่2แม้ขั้นปฏิบัติกิจกรรมขั้นนี้ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและครูใหญ่ใบกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่ได้รับถ้าได้คำตอบที่แท้จริงครูเป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่มหลังจากนั้นครูเก็บไว้กิจกรรมมากวดและสรุปเนื้อในผลการสมเสยกลุ่มที่ได้ดีที่สุดขั้นตอนที่3ขั้นทดสอบขั้นนี้ครูย้ายใบทดสอบเพื่อนักเรียนแต่ละคนเก็บโดยบอกให้ช่วยเหลือกันหลังจากนั้นครูเก็บใบทดสอบคืนขั้นตอนที่4เป็นขั้นกวดคะแนนความสามารถของแต่ละคนครูกวดใบทดสอบของนักเรียนแต่ละคนซึ่งว่าคะแนนที่นักเรียนสอบได้ถือเป็นคะแนนรายบุคคลขั้นตอนที่5ขั้นย่องย่อสมเสยขั้นนี้เป็นขั้นที่ย่องย่อสมเสยหรือมอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้คะแนนดีที่สุดในการสอบ